ยกน้องขึ้นมาเนี่ยคว่ำหน้าเลือดก็ไหลออกจากปากอยู่แล้วแต่ตรงแผลตรงโคนขาก็จะมีซึมๆอยู่จะมีซึมๆอยู่แต่เลือดที่ออกมาหนักก็คือในปากช่วงปากที่เลือดน้องออกมาอันนี้พยานหลักฐานเขาบอกมีพยานบางคนปรากฏว่ามันไปเจออยู่ที่เรืออยากจะถามเจ้าหน้าที่พี่เคยสอบถามเจ้าที่ที่กู้ภัยที่ไปช่วยวันแรกเห็นที่คาบเรือที่เรือต้องไหมอะไรเงี้ยเขามีตรงนี้ไหมพี่มันไม่มีมันเอาไปล้างแล้วก็คืนนั้นเอาเรือไปคืนนั้นเอาเรือไปตำรวจเขาไม่ได้เอาเรือไว้นี่ถ้าตำรวจเอาเรือไว้เนี่ยเราสามารถจะเจอหลักฐานได้เยอะมากมายแต่ตำรวจให้เอาเรือกลับเอาเรือกลับไปก็จบฉะนั้นเองแสดงว่าตอนนั้นเจ้าหน้าที่เรายังไม่เห็นเลยไม่มีใครเห็นฮะเพราะไม่เห็นเรือด้วย